วันนี้ขอเสนอเมนูต้มข่าไก่เต้าหู้ไข่เทน้ำและกะทิลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อไก่และเห็ดฟางคนจนส่วนผสมสุกใส่รากผักชีข่าอ่อนและพริกขี้หนูบุบพอแตกปรุงรสด้วยน้ำปลาเต้าหู้ไข่ไก่ตรา5ดาวผลิตจากไข่ไก่สดทำให้ได้เต้าหู้ไข่ไก่ที่เนื้อนุ่มเนียนเด้งรสชาติอร่อยพร้อมคุณประโยชน์จากโปรตีนไข่เต็มๆคำรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟใส่น้ำมะนาวคนให้เข้ากันแล้วยกลงตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูต้มข่าไก่เต้าหู้ไข่เมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF